ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับอยากที่จะนำเสนอและก็อัปเดตเกี่ยวกับโค้ชอากิระนิชิโนครับโค้ชอากิระนิชิโนเปิดใจ6ประเด็นสำคัญก่อนนำทีมชาติไทยฟัดเดือด UAE อากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยถึง6ประเด็นสำคัญก่อนนำทีมพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คัดฟุตบอลโลก2022วันที่14ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาณห้องแถลงข่าวสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G นัดที่3ระหว่างไทยกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ล่าสุดโค้ชอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเนี่ยได้กล่าวว่าตั้งแต่เก็บตัวมาตามที่มีข่าวว่าสภาพทีมเรานั้นไม่ค่อยพร้อมหลายคนมีอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้ทุกคนสามารถกลับมาซ้อมได้และก็ถือว่าพร้อมเป็นอย่างมากส่วนอาการบาดเจ็บของธีรธรบุญมาทันที่มีอาการบาดเจ็บในขณะวอร์มอัพในเกมกับคองโกเนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆรบกวนเพิ่มเติมการรับมือนะครับกับอาลีมับคูดเนี่ยเขาเป็นกองหน้าที่แข็งแต่การเล่นเกมรับของเราคงไม่ได้มุ่งไปคนใดคนหนึ่งแต่เราจะทำงานกันเป็นทีมช่วยเหลือกันในการเข้าแย่งบอลเราก็ต้องพยายามนะครับให้เสียงและก็สื่อสารกันในการรับมือแนวรุกของ UAE ตอนนี้เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดของผมก็คือการมองไปแต่ละเกมแล้วก็พาทีมคว้าชัยชนะให้ได้เป็นนัดต่อนัดเป็นอันดับแรกส่วนเกมที่จะพบกับ UAE เขาเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียมันเป็นโอกาสที่ดีในการประเมินทีมของเราว่าเรานั้นอยู่ระดับไหนการนะครับเตรียมทีมของ UAE นี่ที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้าหลายวันคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ UAE จะเดินทางมาก่อนหลายวันเพื่อปรับตัวกับสภาพอากาศการที่เขาทำแบบนี้ก็แสดงว่าเขานั้นไม่ได้ประมาทเราแล้วก็ต้องการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดในการเจอกับทีมเราแล้วก็การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ UAE เท่าที่ศึกษามาเนี่ยจุดอ่อนของ UAE มีน้อยมากเราก็ต้องพยายามมองหาเจอส่วนการรับมือผู้เล่น UAE เท่าที่ศึกษามานะครับผู้เล่นของพวกเขานั้นมีสกิลเกมรุกค่อนข้างดีโดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลข 10นะครับก็คือโอมาอับดุลรอมานตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นแล้วผมได้ยินชื่อเสียงของเขามาเป็นอย่างดีแม้2แมตช์แรกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับของ UAE เนี่ยเขาจะออกสตาร์ทเป็นแค่ตัวสำรองแต่เมื่อเขาถูกส่งลงเขาก็สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เป็นอย่างมากเราก็จะต้องระวังเขาให้ดีสำหรับทีมชาติไทยนะครับจะทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G นัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่15ตุลาคมเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับนี่ก็เป็นข่าวนะครับในเรื่องของที่โค้ชอากิระนิชิโนนะครับแถลงข่าวในวันที่14ที่ผ่านมานะครับที่สนามศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็พูดเกี่ยวกันในเรื่องการความพร้อมของทีมชาติไทยนั้นตอนนี้สภาพทีมชาติไทยที่โค้ชอากิระนะครับอากิระนิชิโนได้กล่าวไว้ก็คือทีมชาติไทยนั้นพร้อมเป็นอย่างมากแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าธีรธรนะครับได้รับอาการบาดเจ็บจากการวอร์มอัพในช่วงที่ทีมชาติไทยนะครับเล่นกับชับมิดกับทีมชาติคองโกโค้ชอากิระนิชิโนก็บอกว่าตอนนี้สภาพร่างกายของธีรธรดีขึ้นมากนะครับไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับคิดว่าสามารถจะลงเป็นตัวจริงในเกมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ในส่วนนะครับที่ในส่วนของเกมรุกทีมชาติไทยก็วางระบบไปแล้วส่วนเกมรับนั้นโค้ชอากิระนิชิโนได้บอกไว้แล้วว่านะครับจะไม่เน้นอะไรจับแนวรุกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คนใดคนหนึ่งนั้นทีมชาติไทยเนี่ยจะวางเป้าก็คือว่าเล่นกันเป็นทีมนะครับแล้วก็สื่อสารใช้การสื่อสารให้กับมันยังดีแล้วก็ช่วยกันนะครับในเรื่องสกัดเกมรุกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับทีนี้นะครับเราก็ไปฟังโค้ชของทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับที่ก็ให้ความคิดเห็นนะครับแถลงข่าวในวันนี้เช่นกันเราก็ไปฟังดูว่าเขานั้น
ครับคุณซือยูอีอัปเดตความพร้อมก่อนดวลทีมชาติไทยชี้ชัด1ปัจจัยนะครับที่ยังกังวลนะครับฟันมาไวนะครับฟันมาไวคุณซือของทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกมาอัปเดตพอความพร้อมก่อนมีโปรแกรมพบกับทีมชาติไทยนะครับในการพบกันในฟุตบอลโลก2022พร้อมชี้ชัด1ปัจจัยที่ยังกังวลวันที่14ตุลาคมนะครับนักห้องแถลงข่าวสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับนัดที่3กลุ่ม G ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์การแถลงข่าวครั้งนี้นะครับนำโดยนะครับฟานมาไวหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมด้วยคอริฟาอัลฮามาดีนะครับกองหลังของทีมในงานแถลงข่าวหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็เป็นไปด้วยดีสิ่งเดียวที่กังวลก็คือเรื่องฝนซึ่งเราก็จะต้องดูว่าสภาพสนามนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างการเตรียมความพร้อมของเรานั้นเตรียมเหมือนทุกครั้งแต่ทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนี้นะครับทีมหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็น่าที่จะเป็นทีมหนึ่งนะครับที่มีความยากสำหรับเราเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากเหมือนกับทุกครั้งนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการเจอกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันใหม่เรามีความแตกต่างกันหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเตะของเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามรวมถึงแผนการเตรียมทีมต่างๆมันไม่น่าที่จะเหมือนเดิมตอนที่ผมอยู่นะครับตอนที่ผมคุมซาอุดีอาระเบียเนี่ยแต่จากข้อมูลที่มีผมก็คิดว่าผมนั้นนะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดสิ่งที่ผมกังวลนะครับมีแค่เรื่องสนามสภาพสนามผมหวังว่าสภาพสนามน่าจะดีเราจะต้องรอดูสภาพอากาศกันอีกครั้งขณะที่นะครับกอริฟาอัลมาดีนะครับกองหลังทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าการเตรียมตัวของทีมเราก็จะต้องเตรียมพร้อมนะครับเหมือนกับทุกแมตช์สิ่งสำคัญก็คือเป้าหมายของเราคือการเก็บ3แต้มเรารู้ว่าการเจอกับทีมชาติไทยนั้นไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่ผมก็จะพยายามช่วยทีมคว้า3คะแนนให้ได้นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของยูอีในเกมในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่15ตุลาคมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับรอบ2กลุ่ม G นัดที่3ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยจะพบกับทีมชาติไทยนะครับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่15ตุลาคมเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับก็เชิญพี่น้องทุกท่านนะครับท่านใดที่มีบัตรแล้วนะครับก็ไปเชียร์กันคนที่ไม่มีบัตรนะครับหรืออาจซื้อบัตรไม่ได้สามารถที่จะชมทางไทยรัฐทีวีช่อง32ได้ก็ให้กำลังใจครับเราคิดว่าเกมพวกนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยล่ะเพราะว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาชนะได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าทีมเขานั้นก็เล่นได้ดีในเกมเราลองดูช่วงเอเชียนคัพนะครับเขาก็ทำประตูนำไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายประตูนะครับที่เขายิงแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเซฟได้แล้วก็เราก็มาตีเสมอได้ในช่วงต่อมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเชียนคัพเราเสมอกับ UAE นั้น1ประตูต่อ1แต่เกมนั้นจะมีครบไม่ว่าจะเป็นชนาธิปสงกสินนะครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ธีรกรบุญมาทันเนี่ยนักเตะที่เล่นอยู่ในลีกของญี่ปุ่นมาช่วยแต่นัดนี้นะครับนัดที่จะเจอกันในวันที่15ตุลาคมเนี่ยชนาธิปไม่อยู่ทิติพันธ์ไม่อยู่ธีรกรคาดว่าน่าจะได้ลงนะครับอาการบาดเจ็บน่าจะหายน่าจะฟิตทันนะครับก็คิดว่าโค้ชอากิระชิโนะน่าจะปรับเกมหรือปรับทีมในเรื่องของแนวรับแล้วก็แนวบุกเนี่ยผมมั่นใจว่าทีมชาติไทยน่าจะทำได้ดีนะเอาละครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่15ตุลาคมก็เชียร์กันให้สนุกนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทุกคนให้เก็บชัยชนะหนนี้ให้ได้เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับThing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.
Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ